ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมีใครได้ยินเสียงครูบ้างไหมทำอะไรกันอยู่ครูปากซีดอยากไปเติมปากอะรอประชากรเข้ามาก่อนนะคะพี่ดาวค่ะพี่ดาวมี power bank ไหมคะเผื่อไว้มันเหลือ40ได้ฮายๆทุกคนอุ้ยมั่วภาพเลย40เนี่ยสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วเซฮายทักทายกันหน่อยได้ยินเสียงครูชัดไหมอันนี้ครูออกมาไลฟ์นอกโรงเรียนเลยอยู่ติดริมถนนให้ดูอันนี้วันนี้รถมาเยอะนิดนึงเพราะว่าที่โรงเรียนวันนี้ที่โรงเรียนมีคลาสDA สอน acting นะตอนเย็นได้ยินชัดอยู่นะวันนี้ครูอยากจะมาให้เคล็ดลับที่เอาไปใช้เวลาแบบใครเป็นมั่งมีไหมแบบเป็นคนคิดมากใครพูดอะไรไม่ดีมาแล้วเราก็เอาเก็บมาอยู่ในหัวของเราหรือว่าอารมณ์ที่แบบดาร์กๆเราจะแบบเปลี่ยนอารมณ์ได้ยังไงเทคนิคนี้นะจะบอกให้ว่าแม้กระทั่งควรมาใช้กับนักแสดงด้วยเพราะว่าอะไรนักแสดงบางทีอ่ะอินมากอินแล้วจมอารมณ์บางคนเนี่ยอย่างชื่ออะไรนะฮีทเลดเจอร์เห็นไหมอินบทไอ้แบทแมนคู่ปรับแบทแมนชื่ออะไรโจ๊กเกอร์อินโจ๊กเกอร์มากนะคะแล้วสุดท้ายเป็นไงต้องกินยานอนหลับเพราะนอนไม่หลับนะสุดท้ายก็โอเวอร์โดสแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วบางคนบอกโอ้โหงี้อาชีพนักแสดงมันไม่เฮลตี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครูก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่จริงมันมีวิธีที่เฮลตี้เราก็เลยใช้อุตายุงกันครูง้อก็เลยใช้เทคนิคนะคะจริงๆมันคือทางพุทธอ่ะเป็นวิธีเดียวกันในการแก้นะคะนั่นก็คือขอพี่ดาวถือให้ง้อทีนะไม่ได้เถื่อนนะคะดีใจที่ได้มาเจอกันไหนทุกคนใครที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเอาความคิดออกจากหัวไม่ได้นะฟังไว้วันนี้ครูจะบอกวิธี1วิธีที่1นะคะอันดับแรกเลยทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมสมมุติว่าเราอะค่ะอย่างสมมุตินักแสดงเนี่ยครูสอนนักแสดงใช่ไหมเวลาเขาร้องไห้ฉากที่แบบโอ้โหร้องไห้บางคนร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายร้องไห้แบบอย่างนี้เลยนะแล้วเขาต้องคัดพอคัดปุ๊บเนี่ยบางคนเอาออกไม่ได้วิธีที่เปลี่ยนที่เร็วที่สุดครูให้เขาอะร้องเพลงครูบอกว่าเธอร้องเพลงเลยร้องเพลงอะไรดีเนี่ยอะไรก็ได้ที่ตลกละเมละเมละเมอย่างเงี้ยไม่ว่าจริงจริงอะไรเนี่ยค่ะที่เขากำลังฮาฮากันอยู่คุณก็ร้องเลยแล้วก็ให้ร่างกายของคุณเต้นอยู่ในท่าที่เป็นท่าที่ตลกเช่นอ่ะพี่ดาวฝากถือให้เขาทีนะโอเคค้างไว้นะคะค่ะคุณอาจจะแบบตึง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 อะไรก็ได้จริงคือต้องทำให้เราอะค่ะเปลี่ยนกายภาพเร็วที่สุดเพื่อเราต้องการสลัดอารมณ์ที่ไม่ชอบหรือความคิดที่ไม่ชอบสมมุติว่าคุณกำลังมองอะคุณกระโดดเลยลุกขึ้นเลยอย่างเงี้ยสลัดใครนั่งฟังคุณอยู่ลองยิ้มแบบไม่มีเหตุผลดูหัวเราะไม่มีเหตุผลด้วยเสียงหน้าตบเหมือนกันคือให้เราค่ะทำให้ร่างกายหรือฟิสิโอโลจีของเราเปลี่ยนฉับพลันนะคะครูจะชอบให้เด็กบอกว่าอ้าวไหนร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นภาษาเกาหลีสิเด็กก็จะงงร้องไม่เป็นหนูพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นบอกฉันไม่ได้เอาตรรกะกับเธอกำลังร้องไห้อยู่เนี่ยมันก็แบบซงโบดอร้องต้องบอยมันก็มั่วของมันไปอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันก็ขำคือเหมือนมนุษย์เราค่ะที่เราไปอยู่กับความทุกข์เพราะเราไปยึดอยู่กับกายภาพที่เรากำลังทุกข์ฉะนั้นวิธีอันดับแรกที่ทำให้คุณสลัดความทุกข์แบบง่ายและเร็วที่สุดคือเปลี่ยนกายภาพแล้ววิธีที่2อันเนี้ยคือให้เปลี่ยนโฟกัสคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสได้เช่นนะคะอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนที่ท่านฉันยาคนก็เคยถามว่าหลวงพ่อหลวงตาทำไมหลวงตาฉันยาแบบอันนี้มันขมมากเลยทำไมหลวงตาดูแบบนิ่งมากเลยหลวงตาท่านตอบว่าอะไรก็เอาจิตไปไว้ที่ขื่อเอาจิตย้ายไปคือถ้าไม่ได้ถอดจิตอะไรนะก็คือเอาโฟกัสเนี่ยค่ะเอาจิตเนี่ยแทนที่จะมาอยู่กับยาเอาไปไว้ที่อื่นพวกเราอะใครเคยเป็นมั่งสมมุตินะวันนี้ครูง้อเดินแล้วไปสะดุดล้มแล้วแขนหักครูนั่งเจ็บแขนโอ้โหแขนหักครูเอาจิตโฟกัสที่แขนถูกป่ะแล้วสิ่งที่ตามมาสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาถามบอกว่าครูง้อหวยวันนี้ออกอะไรครูก็จะแบบอะไรของมึงถูกมั้ยคะครูก็จะหันไปอะไรไอ้ช่วงที่ครูหันไปอะไรของแกเนี่ยแขนครูง้อเนี่ยหายเจ็บเพราะเราย้ายโฟกัสเราอะไรของพี่เราจะลืมเจ็บทันทีฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้คนทุกข์เพราะว่าคุณเอาจิตไปจ่อเรื่องที่คุณกำลังทุกข์คุณอยากจะเปลี่ยนความคิด
คุณบอกย้ายแล้วย้ายไปที่ไหนมันต้องย้ายไปแบบมีนัยยะเช่นอย่างสมมติว่าคุณกำลังทุกข์เรื่องของแฟนเก่าทุกเรื่องของงานทุกเรื่องของเจ้านายคุณย้ายไปที่ที่คุณอยากไปคนส่วนใหญ่จะชอบแบบหนูไม่อยากจำแต่หนูไม่ได้บอกตัวเองว่าหนูอยากอะไรเช่นสมมุติว่าเจ้านายด่าหนูเอาความคิดที่เจ้านายด่าเนี่ยพูดถึงวิจารณ์หนูเอาออกจากหัวหนูไม่ได้เลยมันวนให้บอกตัวเองเลยฉันอยากเป็นใครฉันอยากเป็นพนักงานที่ดีถ้าฉันคิดถึงเจ้านายด่า1ทีฉันจะลงมืออ่านหนังสือ1หนเขามีงานวิจัยนะเขาเอาคนที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยไปเขาเรียกว่า reading บำบัดคนที่กำลังเครียดเนี่ยเขาก็ให้ไปอ่านหนังสือปรากฏว่าในขณะที่เครียดอ่านหนังสือปุ๊บจิตจะค่อยๆสงบลงมาหาหนังสือที่เราชอบไม่ใช่เป็นอ่านหนังสือดาร์กอีกล่ะเป็นกำลังดาร์กอยู่ไปอ่านหนังสือดาร์กคราวนี้ดาร์กไปกันใหญ่นะคะให้เราย้ายไปหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคิดถึงแฟน1ทีนะพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเอง1ครั้งคิดถึงอะไร1ทีทำเป้าหมายของตัวเอง1ครั้งมันจะย้ายโฟกัสได้อย่างรวดเร็วนะเข้าใจไหมคะและอันดับสุดท้ายอันดับ3คือพอเราเปลี่ยนร่างกายแล้วเราย้ายโฟกัสแล้วนะคะอันสุดท้ายก็คือให้เราเลือกพูดดีๆกับสถานการณ์นั้นทันทีพูดไปเลยมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะแต่ลองพูดสิมีอะไรดีๆในตรงนี้บ้างมีอะไรดีๆเหมือนกันเช่นอย่างสมมติว่าเจ้านายด่าเออดีเหมือนกันไม่ด่ากูก็ไม่รู้หรอกว่ากูจะฉลาดอะไรขึ้นได้ดีเหมือนกันที่เขาด่าเผื่อฉันจะมีอะไรที่ฉันพัฒนาได้ให้ใช้คำว่าดีเหมือนกันติดปากเลยคุณกำลังเศร้าร้องไห้ร้องไห้ให้เสร็จข้อสำคัญนะคะเวลาที่คุณเศร้าอย่าหลอกตัวเองว่าไม่เศร้าห้ามบอกไม่หนูโอเคหนูโอเคแต่หนูยังไม่โอเคไม่ได้เพราะมันคือการเก็บและกดพอเก็บและกดนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันจะเป็นทุกข์ที่ก้อนใหญ่กว่าแล้วมันจะระเบิดมันรอวันระเบิดฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีเปลี่ยนย้ายถ่ายโอนนะคะเอาให้เราอะก้าวข้ามแล้วพอจิตของเราเข้าอยู่สภาวะปกติเราถึงจะคิดวิธีแก้ปัญหาได้เพราะถ้าเกิดคุณเครียดสารตัวที่หลังชื่อคอร์ติซอลหลังมาปุ๊บมันจะตัด IQ คุณหายไป 50% นี่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดเครียดปุ๊บคอร์ติซอลของคุณควบคุมปุ๊บเรียบร้อยเลยค่ะ IQ หาย 50% ฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติคุณเครียดคุณจะไปคิดแก้ปัญหามันไม่ใช่เวลาคุณต้องทํา3ข้อนี้ให้สเตทหรือสภาวะอารมณ์ของเราเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยตั้งหลักว่าเราจะแก้1 2 3 4 5ยังไงนึกออกมั้ยคะเนี่ยเวลาครูสอน acting ครูก็จะให้เด็กๆไฮๆว่านักเรียนเริ่มทยอยมากันแล้วครูก็จะให้เด็กอะค่ะทำพิธีแบบที่ครูบอกคือถ้าสมมติเขาร้องไห้อยู่ครูก็จะให้เขากระโดดโลดเต้นก่อนหัวเราะไม่มีเหตุผลย้ายโฟกัสไปโฟกัสเรื่องอื่นพูดไหนแชร์ซิวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างให้เขาไปโฟกัสอย่างอื่นแทนเป็นการพาให้เขาอะค่ะออกจากอารมณ์ที่เขากำลังดื่มด่ำหรือติดอยู่นะคะเคยมีคนถามครูเคยไปถามพระบอกว่าลูกกลัวบาปจังเลยคะเนี่ยลูกสอนการแสดงเนี่ยมันไปทำให้คนมีอารมณ์ต่างๆนานาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไงรู้ไหมหลวงพ่อบอกว่าจริงๆดีเพราะว่าคนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกอะไรมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกอะไรเชื่อไหมครูง้อไปสอนตามองค์กรต่างๆนานามานะคะครูง้อถามทุกคนว่าเนี่ยสมมุติทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเสร็จครูง้อจะถามว่าเป็นไงคะคุณรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้นะคำตอบที่ได้คือจะตอบเป็นลักษณะความคิดหมดเลยเช่นพอครูง้อถามว่าอ่ะให้ไปจับคู่ทำเทคนิคอันหนึ่งชื่อว่าเทคนิคแรปพอนะคะเทคนิคอันนี้ชื่อเทคนิคแรปพอคือเป็นเทคนิคที่ทำให้คนเนี่ยคอนเนคกันคนเราจะชอบกันเมื่อเราเชื่อมโยงใส่กันได้ใช่ไหมนะเวลาที่เราไปเจอลูกค้าเราไปเจอใครเราก็จะทำเทคนิคแรปพอทีนี้ขณะที่ครูให้เขาอะลองทำเทคนิคแรปพอดูทำเสร็จปุ๊บเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครูก็ถามว่าเป็นไงบ้างพอทำแล้วรู้สึกยังไงเขาจะตอบว่าก็รู้สึกว่าคนนี้เขาตั้งใจฟังหนูค่ะรู้สึกว่าคนนี้อันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกมีอะไรดีใจเสียใจโกรธเกลียดกลัวเริงร่าตลกอันนี้คือเรียกความรู้สึกแต่คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เรียกความคิดถูกไหมคะคนไทยส่วนใหญ่นะครูไปสอนตามองค์กรต่างๆนะครูบอกได้เลยแทบจะ90%เลยจับความรู้สึกตัวเองยังไม่ถูกจับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทีเนี้ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสอนน่ะเวลาสอนให้คนน่ะให้สอนให้เขารู้จักความอารมณ์ของตัวเองให้ได้อะไรเรียกโกรธอะไรเรียกกลัวแล้วพอสอนปุ๊บให้รู้ทางกายภาพเลยว่าเมื่อคุณโกรธกายภาพคุณเป็นยังไงมือคุณสั่นลมหายใจเป็นแบบไหนเสียงคุณเป็นยังไงเช่นอย่างเวลาครูสอนในคลาส Inner Makeover ครูจะให้เขาถอดออกมาเลยสมมุติว่าเสียงของเราเป็นเสียงต่ำ
เสียงเราเป็นเสียงต่ำเนี่ยเวลาเราโกรธบางคนอ่ะโกรธแล้วเป็นเสียงสูงบางคนโกรธแล้วเป็นเสียงต่ำบางคนโกรธแล้วทำไมใช่ไหมคะบางคนโกรธแล้วแบบทำไมแล้วทำไมเธอพูดแบบนี้เสียงจะต่ำลงให้เราเริ่มรู้ตัวจากกายภาพก่อนว่ากายภาพเรากำลังจะพาลงเหวแล้วนะแล้วเราค่อยปรับฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาวิปัสสนาคือการรู้กายภาพเนี่ยคือรู้ความรู้สึกทางกายเขาเรียกความรู้สึกเวทนาพอเรารู้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเมื่อกี้ที่เราโกรธเนี่ยเราสร้างภาพอะไรคือเราใช้สัญญาคือความทรงจำเก่าอะไรนะเขามาด่าเราหนึ่งทีเราเอามาสร้างในหัวเหมือนนักแสดงบิ้วเลยแล้วเราก็บอกว่าหนูไม่ชอบแสดงเราแสดงอยู่ทุกวันอะเราบิ้วอยู่ในหัวจนความโกรธเกิดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นหลวงพ่อท่านบอกว่าทำให้คนเห็นให้ได้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นจากการสร้างปุ๊บเกิดกายภาพยังไงอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนก็ย้ายทำให้คนจับอารมณ์เป็นฉะนั้นครูก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ไว้ว่าอันดับแรกค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคำพูดได้สิ่งสำคัญคือจับอารมณ์ให้เป็นก่อนเมื่อไหร่ที่เราเริ่มกลัวให้เรียกชื่อมันนี่ความกลัวเกิดขึ้นแล้วนะกังวลให้บอกเลยเฮ้ยนี่ความกังวลเกิดขึ้นแล้วนะกายภาพเราเป็นแบบไหนมือไม้เราเป็นแบบไหนลมหายใจเราเปลี่ยนไหมพอเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ให้เรารู้ตัวและหลังจากนั้นนะคะเราก็พอมันเริ่มเอาละมือเริ่มสั่นปุ๊บยิ้มเลยยิ้มหัวเราะกระโดดทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดและสำคัญที่สุดคือหายใจเข้าลึกๆเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คอะมิกดาลาเนี่ยมันเป็นฐานของการเขาเรียกสมองส่วนดิบเถื่อนของมนุษย์ฉะนั้นพอเวลาเรากลัวเราเครียดไอสมองตัวนี้จะรีบทำงานทันทีเพื่อเราจะได้เตรียมตัวว่าเราจะหนีหรือเราจะสู้เป็นสัญชาตญาณสัตว์พอมันไฮแจ็คปุ๊บมันจะขโมยออกซิเจนจากสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองของเหตุผลผิดชอบชั่วดีตรรกะศีลธรรมเห็นไหมคะฉะนั้นพอเราไม่มีสมองส่วนหน้าออกซิเจนไม่เลี้ยงมันไปเลี้ยงตรงกลางมันเลยทำให้เราเห็นว่าคนด่าการฆ่ากันได้อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเขาเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คถ้าอะมิกดาลาควบคุมเราบ่อยๆมันจะหลั่งสารคอร์ติซอลมันจะทำงานร่วมกันเลยแล้วจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะมันจะทำให้เราเป็นโรคเครียดได้ฉะนั้นนะคะเราต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยอะมิกดาลากำลังจะไฮแจ็คเราแล้วนะเรากำลังเริ่มเครียดแล้วนะเรากำลังเริ่มแบบหายใจไม่ทั่วท้องแล้วให้เราเปลี่ยนสิ่งที่ครูบอกทันทีก็คือขยับร่างกายกระโดดเลยเนี่ยตอนนี้ใครนั่งอยู่กระโดดเลยถ้าอยู่ในรถก็กระเด้งอยู่ในรถนะคะแล้วทำให้ตัวเองหัวเราะทันทีลองดูไอ้จะกึ๋ยอะไรก็ได้ตะปริตะปริตะปริอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองหัวเราะตอนนี้เลยแล้วมันจะทำให้สมองส่วนหน้าของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วจะทำให้คุณเกิด creativity ในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจอยากจะฝึกครูขอแนะนำว่าฝึกตลอดเวลาฝึกทุกวันทำซ้ำๆวันไหนร่างกำลังมองเปลี่ยนเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ในคลาส Inner Makeover ของครูจะบอกเด็กทุกคนว่าอันนี้คือคีย์ในการรักษาสเตจใจของเราก่อนที่จะลงดิ่งไปกับปัญหาพาตัวเองขึ้นครูว่าสำคัญมากมนุษย์เราต้องมีเครื่องมือค่ะที่จะทำให้ชีวิตของเราอ่ะมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะไปเจอบททดสอบอะไรก็ตามในชีวิตวันนี้ครูให้เครื่องมือไว้3เครื่องมืออย่าลืมเอาไปใช้นะคะเด็กหลายคนที่เป็นซึมเศร้าเอาไปใช้แล้วลดยาบางคนเนี่ยก็หมอบอกว่าดีขึ้นนะคะคุณหมอกับครูก็จะคุยกันแชร์กันตลอดเวลานะคะเพราะคุณหมอบางทีก็ส่งนักเรียนมาให้ครูครูก็จะแชร์กลับไปนะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นมาจากคุณหมอดูในเนี้ยก็เอาไปเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาอยากให้ทุกคนได้เอาลองไปใช้นะคะห้ามหลอกตัวเองว่าไม่เศร้าอ่ะใช่ๆผมชินแล้วที่อยู่คนเดียวกับความอ้างว้างไม่ได้อย่าไปใช้อย่างนั้นค่ะอย่าไปบอกตัวเองแบบนั้นพอเราบอกตัวเองแบบนั้นมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยปิดโอกาสในการที่จะคอนเน็กกับคนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวให้เป็นใช่แต่อยู่กับคนอื่นให้ได้ต้องทำให้ได้สองอย่างอยู่คนเดียวให้เป็นอยู่กับคนอื่นให้ได้คุณแม่ดาสามหนุ่มสามมุมบอกครูขาคำไม่ออกลองดูค่ะลองทำอะไรก็ได้ลองทำตอนนี้เลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ้วกริ๊กกิ๊กกิ้วลองพูดคำนี้เลยลองดูจะคำไม่ออกได้ไงกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ้วกริ๊กกิ๊กกิ้วปรี๊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 ลองพูดดูไม่ต้องมีตรรกะอะไรทั้งสิ้นลองพูดเลยทำให้เสียงขึ้นจมูกเลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ้วปรี๊ปรี๊ปรี๊ลองทำดูไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องมีเหตุผลในการหัวเราะค่ะมนุษย์เราสั่งให้ตัวเองหัวเราะได้เลยนะคะสำคัญมากๆเอาล่ะวันนี้แชร์ไว้เท่านี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ปังปุริเย่กับชาวบ้านชาวเมืองนะคะเอาล่ะครูไปสอนเด็กดีกว่าเพราะถึงเวลาแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะเลิฟยูค่ะ